بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะกับนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาพบกันนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับให้เราได้มีการนำเรื่องราวต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นำมาพูดคุยกันนะมันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟิฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่วางเส้นทางนะวางเส้นทางยัลตะมิซูฟิฮิอิลมันที่เป็นเส้นทางที่แสวงหาวิชาความรู้ซะฮะลัลลอฮุลาฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาด้วยกับเส้นทางนี้เนี่ยให้เขาได้ไปสู่สวงสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้รู้ว่าเราอยู่ในเส้นทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพากันไปสู่สวงสวรรค์หัวข้อในวันนี้นะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะแล้วเป็นหัวข้อที่บ่งบอกถึงการที่เราอยากจะได้รับสิ่งที่ดีงามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหัวข้อวัคซีนอีมานนะฮะผมเชื่อแน่เลยว่าคนที่ตั้งใจให้เราได้พูดคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องวัคซีนอีมานเนี่ยมีความเข้าใจว่าอีมานเนี่ยมีขึ้นแล้วก็มีลงนะอีมานไม่ใช่สิ่งที่อยู่คงที่แต่มันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่ามันมีขึ้นมีลงเนี่ยเราจึงต้องการสิ่งที่มาทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมีความมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งใดก็ตามนะถ้ามันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงแล้วเวลาที่มันมีขึ้นมีลงเนี่ยมันก็ต้องการการรักษาสถานะให้มันคงที่หรือว่าให้มันเพิ่มอยู่เสมอคือการที่เราจะรักษาให้อีหม่านของเราคงที่อยู่เนี่ยมันก็เสี่ยงกับการลดแสดงว่าเราต้องมาพูดคุยกันให้อีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนนะจริงๆวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์อภิบุญล้อศรีอุทัยนะแต่ท่านอาจารย์ได้ติดต้องนะทำการรักษานะฮะก็ขอรับสุภาพนวลให้เราขอดุอานะให้เราตาลาให้อาจารย์ได้มีสภาพแข็งแรงแล้วก็ได้มาพบปะมาพูดคุยกับเราในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในครั้งหน้านะหัวข้อที่ผมจะมานำเสนอกับพี่น้องเนี่ยที่พี่น้องอาจจะได้พบกับท่านอาจารย์พิคุณล้ออีกครั้งนึงนะเป็นหัวข้อที่เวลาผมเห็นหัวข้อแล้วผมรู้สึกว่าคือชอบในหัวข้อแบบนี้เพราะเวลาที่เราพูดคุยกันในหัวข้อแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มพูนอีหม่านการตั้งหัวข้อเนี่ยบ่งบอกถึงความต้องการของคนที่จัดให้มีการเรียนการสอนบางครั้งหัวข้อชวนทะเลาะใช่ไหมฮะคือหัวข้อชวนทะเลาะถามว่าเป้าหมายของคนที่อยากจะให้มีการสอนคือต้องการอะไรบางครั้งหัวข้อไม่ได้มีอะไรเลยคือบางทีตั้งคำถามมาคำถามเดียวเนี่ยถ้าให้ผมบรรยายเนี่ยผมตอบ2นาทีจบเลยใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรมากนะแต่หัวข้อต้องการให้ชวนทะเลาะคนจะได้ฟังคือมันก็มีประโยชน์อยู่อย่างนึงนะเวลาใครก็ตามเวลาคุยเรื่องราวศาสนาคุยให้มันแบบเสียงๆจะทะเลาะไม่ทะเลาะจะหวดคนนั้นหวดคนนี้อะไรเนี่ยมีคนฟังมีคนเยอะนะคนฟังแต่อาจารย์อะไรพูดคุยนิ่มนวลไม่ค่อยนี่อะไรนะคนไม่ค่อยฟังกันหรอกนะเอาลองเท่าวันนี้ถ้าผมพูดถึงใครสักคนนึงดิคลิปเนี่ยนะรับรองเถอะไปนั่นแหละฟังกันเราจะบอกต่อๆเลยนะโอ้อาจารย์พูดถึงคนนั้นอาจารย์เขาหวดใหญ่เลยเขารับรองกับพี่น้องไปหาคลิปกันลบคลิปไปมันก็หามาจนได้เอาดิเขาจะมายันร้านนี่แหละร้านนี่จะดังเลยแหละมายันร้านนี่แหละแล้วก็มาถามว่าเฮ้ยจานคลิปนั้นอยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าคือสิ่งที่เราอยากจะได้เราไม่ได้ต้องการอะไรให้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์แต่เราต้องการการยืนหยัดในหลักการศาสนาของเราวันนี้เนี่ยผมถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าในสังคมการในโลกของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาขึ้นมีการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบเป็นระบบมากขึ้นนะมีการสอนในสิ่งที่เป็นสิ่งศิลาเป็นสิ่งที่เป็น
ป็นความรู้เนื้อหาที่มีต่อกันนะให้เราเห็นได้ว่าความรู้มีการพัฒนาไม่ได้ยืนอยู่บนที่เดิมเราสังเกตว่าในการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆเนี่ยนะเวลาที่เราเห็นการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะการเรียนรู้พูดคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูดคุยกันโอ้เดี๋ยวก็คุยกันในประเด็นที่จนกระทั่งว่าบางคนเข้าใจว่าจะเป็นซุนนะห์ได้เนี่ยจะต้องคุยเรื่องดูเดือนจะต้องคุยเรื่องอ่านฟาติฮะห์อ่านบิสมิลลาห์ต้องคุยเรื่องการดูอาคุยเรื่องกุโบไม่อยู่แค่เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ให้เรารู้ว่าเรื่องราวศาสนาของเราเนี่ยมีเยอะนะพี่น้องนักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยเขาพูดคุยเรื่องศาสนาเลยนะเขาพูดคุยกันเยอะมากและเขาถกปัญหากันเยอะมากแต่เขาไม่ค่อยทะเลาะกันแต่ของเราเนี่ยเราลองไปนับเถอะว่าเราถกกันไม่กี่เรื่องหรอกแต่ว่าทะเลาะกันในหลายเรื่องนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือวัคซีนอีมานนะฮะอยากจะให้เราตั้งใจไปด้วยกันว่าเราจะต้องเป็นคนที่พัฒนาอีมานของเราไปเรื่อยๆนะคือทั้งผมแล้วก็ทั้งพี่น้องเนี่ยทุกคนมีความต้องการในการที่จะพัฒนาเพิ่มพูนอีมานของเราโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้เนี่ยนะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกว่าคนฟังจะเข้านรกก่อนนะท่านนบีบอกเอาไว้ว่าคนที่เข้านรกก่อนเนี่ยก็คือผู้รู้อาวะลุมันตุซะอะรุบิฮิฟีนาริจะฮันนัมกลุ่มแรกที่จะโดนเข้าไปสู่ในนรกจะฮันนัมเนี่ยก็คืออาลิมคือผู้รู้ที่เรียนรู้มาเพื่อที่จะบอกกับคนให้คนมาบอกกับเขาว่าเขาเป็นอาลิมเป็นคนที่มีความรู้แล้วคือใครฮะคือกอริคนที่อ่านกุรอานอ่านกุรอานเพราะต้องการให้คนมาบอกว่าคนที่อ่านกุรอานเพราะคนที่บริจาคเพราะว่าต้องการที่จะให้คนมาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความใจบุญฟอกตีลนะดิษฐ์มาฟอกตีลแล้วคนก็ได้ทำการบอกกันไปเพราะฉะนั้นอีมานทุกคนต้องระวังหมดทุกคนต้องมีการแก้ไขอีมานของเราเสมอพัฒนาอีมานของเราเสมอแม้กระทั่งได้มีรายงานจากท่านคอลีฟะท่านที่2เนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยได้ในตอนที่ท่านได้ยินท่านฮุซัยฟะบินยามานได้กล่าวถึงพวกมุนาฟิกใช่มั้ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับฮุซัยฟะว่าใครเป็นมุนาฟิกบ้างท่านนบีท่านอุมัรบินคอตอบถึงกับถามท่านฮุซัยฟะว่าฉันขอถามท่านหน่อยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนับฉันเป็นมุนาฟิกด้วยหรือเปล่าพี่น้องอ่ะใครถามอุมัรบินคอตอบนะอุมัรบินคอตอบไม่ใช่คนธรรมดาหรอกอุมัรบินคอตอบคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมัรฟินญันนะอุมัรอยู่ในสวรรค์คนที่ท่านนบีได้ฝันว่าท่านนบีได้ดื่มนมแล้วท่านนบีก็เอานมเนี่ยส่งให้อุมัรซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าท่านนบีได้ทําการตีความทํานายฝันนี้ว่ายังไงท่านนบีบอกว่าอัลอิลม์หมายความว่าอุมัรจะเป็นคนที่ได้รับความรู้อย่างมากมายอุมัรคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าหากว่าในประชาชาติของฉันมีคนที่พูดตรงกับวะฮีเนี่ยคนนั้นคืออุมัรและอุมัรคือคนที่อิบนุมัสอูดได้บอกว่ามาซินนาอิซซะมุนซุอัสลัมอุมัรเรายังคงเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ตั้งแต่อุมัรรับอิสลามเพราะนั้นสิ่งนี้ทำให้เราได้เห็นว่าอุมัรมาถามท่านฮุซัยฟะห์ว่าท่านนบีนับฉันเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าแสดงว่าอุมัรยังกลัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของอีหม่านของเราว่าวันนี้อีหม่านของเรามีความคงที่หรือว่าอีหม่านของเรามันลดหรือว่าเรามีความตะกับบดขึ้นไปว่ายังไงเราก็มีอีหม่านเต็มเปี่ยมครบถ้วนสมบูรณ์และสิ่งนี้เนี่ยเป็นอันตรายที่สุดสำหรับคนที่เป็นผู้รู้ที่จะต้องมีการพยายามขัดเกลาตัวเองพยายามตรวจสอบแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยนะเราตรวจสอบตัวเราเองถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเราในเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติได้เนี่ยนะเราจะเป็นคนที่มีอีหม่านเพิ่มพูนไปเรื่อยๆท่านซุฟยานซาวรีเป็นหนึ่งในนักวิชาการหะดีษในยุคของชาวซะลัฟได้บอกว่าฉันไม่ได้แก้ไขอะไรในตัวฉันเนี่ยมากไปกว่าการแก้ไขการเนียดหมายความว่าฉันแก้ไขการเนียดของฉันเนี่ยมากที่สุดเลยพยายามเช็คเนียดอยู่ตลอดว่าวันนี้ทำไปเพื่ออะไรวันนี้ทำไปเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าวันนี้ทำสิ่งนั้นเพื่อใครเพื่ออะไรนะเพราะในวันนี้เนี่ยบางครั้งการที่เราทุกคนกำสื่อโซเชียลไว้เนี่ย
มันก็เป็นสิ่งที่ให้เราต้องมาเช็คเน็ตเราอยู่เสมอนะแต่อยากจะให้เราจำไว้อย่างนึงว่าเราไม่ต้องไปเช็คเน็ตคนอื่นเช็คเน็ตตัวเองนี่แหละเช็คเราคนเดียวพอตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นกอดีนะไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปเช็คเน็ตคนอื่นแม้กระทั่งท่านอุซามะอุซามะบินเซฟสามารถที่ในตอนที่กำลังอยู่ในสมรภูมิใช่ไหมเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะว่าแล้วก็สามารถเวลากำลังดวลดาบกับคนหนึ่งแล้วก็ไอ้นั่นล้มไปแล้วพออุซามะง้างดาบจะฟันคอมันนั่นกล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์สามารถก็ฟันเปี้ยงไปเลยเพราะอะไรฮะก็ดาบจะลงคออยู่แล้วมันกล่าวแสดงมันกล่าวเพราะมันกลัวมันกลัวตายกล่าวเพราะมันจะเอาให้รอดเวลาท่านนบีรู้ข่าวท่านนบีก็ถามอุซามะสามารถบอกว่ามันกล่าวเพราะมันกลัวยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลท่านนบีบอกว่าอาชะกอกตะกอลบะบอกว่าเจ้าผ่าหัวใจเขาออกมาดูแล้วคือผมว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเลยนะว่าคือต่อสู้กันนะมันสู้กับอิสลามในสงครามอิสลามเนี่ยแล้วอุซามะห์พอเวลานั้นล้มแล้วคว้างง้างดาบจะฟันมันกล่าวอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์สามารถฟันเลยเป็นเราก็เอามั้ยบางเอามั้ยเป็นผมก็เอาถึงเวลาแล้วอยู่ง้างจะฟันแล้วมันกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นเราก็ฟันสามารถฟันคอไปท่านนบีถามว่าเจ้าผ่าหัวใจเขาออกมาดูที่บอกว่าเขากล่าวไปเพราะว่าเขากลัวความตายเราไม่มีทางรู้ในสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนอื่นได้เพราะว่าเขากล่าวไปเขาอาจจะเพราะมีอีหม่านขึ้นมาก็ได้หรือว่าอัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้กับเขามาก่อนแล้วเขาก็มารับอิสลามมากล่าวอิสลามในตอนนั้นหรือเขาเคยกล่าวมาก่อนแล้วอะไรต่างๆสิ่งที่เราตัดสินได้คือสิ่งที่เป็นภายนอกท่านนบีก็เลยตำหนิท่านอุซามะห์ตำหนิอย่างแรงเลยนะตำหนิถึงขนาดบอกว่าเจ้าผ่าหัวใจเขามาดูแล้วก็ใช้ให้อุซามะห์ไปปลดปล่อยทาสหมายความเป็นการไถ่บาปที่เขาได้ทำไปท่านนบีนับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปนะแล้วให้อุซามะห์ไปทำการปลดปล่อยทาสเป็นการไถ่บาปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากนะวันนี้เรื่องราวของเราเนี่ยเรื่องวัคซีนอีมานคือการฉีดวัคซีนเนี่ยคือ1วัคซีนป้องกัน2วัคซีนในการที่เพิ่มพูนเวลาที่เรารู้ว่าอีหม่านของเรามันจะมีลดมันจะมีขึ้นเราก็หาสิ่งที่มันจะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงแล้วก็มีความเพิ่มพูนอีหม่านคือสิ่งที่เราจะได้รับความสุขเราจะได้รับความสำเร็จสิ่งที่เราจะได้รับชัยชนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินูนแท้จริงอัลมุมินูนอีหม่านคือใครมุมินแปลว่าผู้ที่มีศรัทธาอีหม่านแปลว่าการศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้ว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินูนผู้ที่มีศรัทธานั้นเขาจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นมุมินมีอีหม่านเขาจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาแล้วในโลกอาคิเราะห์เหลืออีกสิ่งนึงก็คือว่าเรามาตรวจสอบว่าอีหม่านของเราเนี่ยถูกต้องมั้ยเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์นึงว่ากอลาติลอะอรอบอามันนาพวกอาหรับบรรดาอะอรอบเนี่ยชาวอาหรับจะมี2พวกนะกลุ่มนึงคืออาหรับที่อยู่ในเมืองคนอยู่ในเมืองเนี่ยจะอยู่กับท่านนบีเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดได้เรียนรู้อยู่ตลอดอีกกลุ่มนึงคือพวกอะอรอบคือพวกอาหรับบ้านนอกอาหรับบ้านนอกเขาจะไม่ค่อยได้เจอท่านนบีหรอกใช้ชีวิตอยู่กับทะเลทรายอยู่กับอูฐอยู่กับแพะอยู่กับบ่อน้ำแล้วเขาจะมาหาท่านนบีไม่กี่ครั้งเวลาเข้ามาในคนกลุ่มนี้ก็มาแล้วก็บอกว่ากอละตินอะอรอบอามันนาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในซูเราะห์ฮุจรอตอาหรับบ้านนอกบอกว่าอามันนาเราศรัทธาแล้วเรามีอีหม่านแล้วอัลเลาะห์บอกท่านนบีว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาบอกท่านนบีว่าเจ้าจงบอกเขาไปว่าเจ้ายังไม่ได้มีอีหม่านนะแต่ให้บอกว่ากูลูอัสลัมนาให้บอกว่าเรารับอิสลามแล้วอายะห์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างอิสลามแล้วก็อีหม่านสองคำนี้มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าอิซาจิตะมาอิฟตารกอวะอิซาฟตารกออิสตามาเวลาที่สองคำนี้เนี่ยอีหม่านกับอิสลามเนี่ยอยู่คนละที่ความหมายจะรวมหมายความว่าถ้าในอายะห์ใดก็ตามที่กล่าวถึงอีหม่านครอบคลุมถึงอิสลามด้วยอายะห์ใดก็ตามกล่าวถึงอิสลามครอบคลุมถึงอีหม่านด้วยแต่ถ้าหากว่ามีการกล่าวทั้งอีหม่านทั้งอิสลามจะมีการแยกว่าอิสลามคือในเรื่องของการปฏิบัติอย่างที่เราได้ท่องจำรุกลอิสลามกันอันตะชาดอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วะอิกามิศศอลาวะอีตาอิซซะกาวะซอมิรอมฎอนวะฮัจญ์บัยตอินิสตะฏออะตะอิลัยฮิซะบีลา5ประการในเรื่องการปฏิบัติ
แล้วก็เรื่องของอีมานจะอยู่ที่เรื่องของการศรัทธาสิ่งที่อยู่ในใจอีมานต่ออัลเลาะห์อันตุมินบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริคือการอีมานต่ออัลเลาะห์อีมานต่อมลาอิกะห์อีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อบรรดาคัมภีร์อีมานต่อยะวันกิยามะห์แล้วก็อีมานต่อการกำหนดกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการกฎเกณฑ์มาเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ชาวอาหรับมาบอกว่าฉันมีอีมานแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีให้บอกเข้าไปว่าแรกเริ่มคือการรับอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะใครก็ตามที่รับอิสลามมาสิ่งที่เขาต้องการก็คือการเพิ่มพูนอีมานอย่าให้เขาบอกว่าฉันเป็นมุอ์มินแล้วฉันเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วแต่ให้บอกว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วฉันเป็นผู้ที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ยอมจำนนในการปฏิบัติแล้วแต่สิ่งที่ต้องการก็คือต้องการการเพิ่มพูน إ ي م านอัลลอฮ์ได้บอกต่อมาว่าวะลัมมายัดคูลิลอีมานุฟีกุลูบิฮิม إ ي م านยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาเอาอายะห์นี้แล้วก็มาตรวจสอบตัวเราพี่น้องว่าอีมานเข้ามาในใจของเราหรือยังวันนี้อาหรับพี่น้องลองทบทวนนะอายะห์นี้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ากอลาตินอารอบุอามันนาชาวอาหรับบ้านนอกบอกว่าฉันมีอีมานแล้วอัลเลาะห์สั่งท่านนบีว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาจงบอกเข้าไปมุฮัมมัดว่าเจ้ายังไม่ได้มีอีมานนะแต่ให้บอกว่าอัสลัมนาเรารับอิสลามแล้วต่อมาวะลัมมายะดคูลิลอีมานฟีกุลูบิกุมแต่ว่าอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจหมายความว่าเรายอมจำนนรับอิสลามในการปฏิบัติสิ่งที่ต้องการในการเพิ่มพูนก็คือต้องการให้อีมานเนี่ยเข้ามาในใจของเราต้องการการเพิ่มพูนอีมานยกตัวอย่างกับทุกคนเลยนะที่เราละหมาดผ่านมาในละหมาดอัสรีเนี่ยทุกคนละหมาดแล้วถ้าใครไม่ได้ละหมาดเดินไปละหมาดได้นะเพราะเราจะบรรยายกันยันมักริบเลยนะ ละหมาดที่เราละหมาดผ่านมาเนี่ยถามว่าเราลองเอามาเทียบละหมาดอัสรีกับละหมาดฟูรีเอามาเทียบกันว่าละหมาดทั้งสองอันนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงบางทีเราอาจจะบอกว่าละหมาดอัสรีสมองเราคิดแต่ว่าเครื่องเสียงมาหรือยังกล้องมาหรือยังเก้าอี้จัดเสร็จแล้วนะที่จะพอไหมอาหารจะอร่อยไหมที่มาถึงนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกอย่างพร้อมตอนละหมาดซูรีอีหม่านของเราเต็มเปี่ยมเลยมีข้อแตกต่างกันระหว่างการละหมาดซูรีกับละหมาดอัสรีแสดงว่าพอละหมาดมักริบเนี่ยเราต้องการการพัฒนาอีหม่านของเราให้ได้ว่าในการปฏิบัติของเราในการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยต้องเพิ่มพูนอีหม่านในละหมาดมักริบให้ได้อายะห์หนึ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่อุลามะห์บอกกับเราว่าทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังขอดุอากับอัลลอฮ์เรากำลังขอทางนำกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออายะห์อิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมอายะห์นี้นะพี่น้องทุกครั้งที่เราอ่านอายะห์นี้เนี่ยให้เราคิดเสมอว่าอิฮดีนาขอพระองค์ทรงชี้นำเราหรือในอายะห์ที่บอกว่าโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเนี่ยขออัลลอฮ์ตะอาลาโปรดนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงทุกครั้งที่เราอ่านอายะห์นี้คิดอยู่เสมอแล้วให้เราเอาอายะห์นี้อยู่เป็นเกณฑ์ในการละหมาดของเราว่าเราจะต้องเพิ่มพูนอีหม่านของเราในการละหมาดของเราให้ได้คนหนึ่งละหมาดมีอิหม่ามคนเดียวกันเป็นมะมุมยืนละหมาดในแถวเดียวกันบางทีเราจะเห็นมะมุมที่ยืนคู่กันเนี่ยอิบนุกอยยิมบอกว่าบางครั้งมะมุมยืนคู่กัน2คนเนี่ยแต่ว่าผลบุญของเขาในการละหมาดของเขาเนี่ยห่างกันระหว่างฟ้ากับดินหมายความว่าคนนึงละหมาดโดยที่มีอีหม่านมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งหัวใจของเขาล่องลอยไปสู่สิ่งนั้นละหมาดเสร็จแล้วจะไม่รู้เลยทำอะไรไปบ้างพี่น้องครับแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกซอฮาบะห์บางคนเครียดไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าทำไมเวลาเราละหมาดแล้วชัยฏอนมันเข้ามาทำไมเวลาที่เราอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเรามีอีหม่านเวลากลับไปเจอลูกเจอภรรยาผมหมัดสายหน้าเลยภรรยาไม่มาผมรู้แต่กล้าสายหน้าเนี่ยพอละกลับไปเจอลูกเจอภรรยาอีหม่านมันลดลงทำไมท่านนบีบอกว่านี่แหละคือการอีหม่านของเราต้องการการขัดเกลาต้องการการเพิ่มพูนอยู่เสมอบางคนไปหาบรรดาอุลามะแล้วก็ถามว่าทำไมอีหม่านของฉันเนี่ยมันต้องต่อสู้กับชัยฏอนอยู่ตลอดเลย
จนกระทั่งเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีต้องต่อสู้กับชัยฏอนอยู่ตลอดเขาได้บอกกับชายคนโอโรมาได้บอกกับชายคนนี้ว่าเขาบอกว่าขโมยเนี่ยมันไม่เข้าบ้านที่พังแล้วหรอกเข้าใจไหมอย่างร้านเนี่ยมันเข้าไหมมันเข้านะถ้าเปิดช่องไว้ตากล้องวงจรปิดไม่มีเนี่ยนี่มีกล้องมาปลอดภัยได้แต่ถ้าบ้านพังแล้วถ้าขโมยคนหนึ่งมันไปเข้าบ้านพังแล้วเราจะว่ามันเป็นไงมันไม่ค่อยเต็มละก็บ้านพังมันจะไปเอาอะไรล่ะเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าขโมยไม่เข้าบ้านที่พังแล้วเนี่ยคือชัยฏอนเนี่ยมันไม่มาล่อลวงหัวใจที่พังแล้วหรอกหมายความว่าวันนี้ถ้าใครบอกว่าของฉันเนี่ยชัยฏอนไม่เคยล่อลวงเลยแสดงว่าคุณน่ะพวกกับมันเพราะนั้นวันนี้เวลาใครที่เวลาฟังแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันเวลาละหมาดก็คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ชัยฏอนล่อลวงว่าฉันคนไม่ดีนั่นแหละคืออีหม่านนั่นแหละคือคนที่มีอีหม่านเวลาที่เรารู้ว่าชัยฏอนมาล่อลวงเราบ่งบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังเป็นคนที่มีอีหม่านอยู่แต่ถ้าเราไปเจอใครบอกว่าไม่เคยโดนชัยฏอนล่อลวงเลยนั่นแหละคือพวกกับชัยฏอนชัยฏอนไม่เล่นพวกเดียวกันหรอกมันเล่นคนละพวกแล้วเราได้ยินหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่าเวลามีเสียงอาดานนะเวลาอาดานใช่มั้ยชัยฏอนเป็นไงฮะวิ่งจนตดออกอ่ะวิ่งหนีพอแล้วอาดานจบปั๊บเป็นไงมันกลับมาแสดงว่าในที่ละหมาดเนี่ยมีชัยฏอนมันกลับมาอยู่กับเราพอเวลากอมัดเป็นไงฮะวิ่งปูต่อไปอีกนะหนีต่อไปอีกพออักกอมัดเสร็จปั๊บลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันกลับมาแสดงว่าตอนที่เราละหมาดเนี่ยชัยฏอนมันพร้อมมันพยายามในการที่จะล่อลวงเราทุกวิถีทางมันไม่ไปในที่ที่คนเขาทำในสิ่งไม่ดีหรอกถามว่าจะไปไหมทำไมบ่อนพนันบ่อนอะไรเนี่ยคือคนมันเลวอยู่แล้วจะไปล่อลวงทำไมอ่ะมันก็มาล่อลวงคนที่ดีนั่นแหละอย่างโต๊ะเตียงโต๊ะครูเงี้ยหลวงก็เรื่องเตาฮีตเล่นไม่ได้หรอกมันหาเรื่องอื่นเล่นอีหม่านแข็งหาเรื่องอื่นเล่นอย่างคนนี้ตู่ไม่ค่อยจะมีตังค์เลยล่อลวงเรื่องเงินคนเอาเงินสกาดมาให้แสนหนึ่งเอาไปให้เด็กกำพร้านะโอ้หนึ่งในเจ็ดจำพวกวันอามิรูน่าอะไรฮาและคนที่จัดการเงินของเด็กกำพร้าคนจัดการเงินสกาดมีอยู่ข้อหนึ่งเราก็จัดการเงินสกาดนี่เอามา 80,000 เด็กกำพร้าเอาไป 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีพยายามคือเวลาชัยฏอนมันล่อลวงเราอ่ะมันพยายามหาจุดอ่อนของเราแล้วมันก็พยายามยิงมาอย่างคนที่รวยอยู่แล้วชัยฏอนจะไปล่อลวงไหมว่าไปโกงเงินเข้ามาสิอะไรเปล่าก็รวยอยู่แล้วจะไปโกงเงินใครเข้ามาอีกหรือว่ามีก็มีแหละนะเพราะฉะนั้นบางคนชัยฏอนมันล่อลวงมันพยายามที่จะให้อีหม่านของเราลงด้วยกับนี่กะอะไรฮะเรื่องอะไรของมัดเรื่องผู้หญิงของมัดคิดอยู่แต่ไม่กล้าพูดผมรู้มีผมคนเดียวนี่แหละกล้าพูดแล้วตัวครูไม่ค่อยกล้าพูดหรอกนะเรื่องสตรีเรื่องผู้หญิงโอ้โหนี่ถ้าล่อลวงเรื่องเตาฮีดเนี่ยบอกให้ไปกราบไหว้กูโบเนี่ยให้มันมาล่อลวง10รอบผมก็ไม่ไปหรอกหมายความว่าล่อเรื่องเรื่องผู้หญิงน่าจะไปงั้นเหรอเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเนี่ยนะพี่น้องฮะอิบลิสเนี่ยมันทำงานมากี่ปีมันทำงานมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนวันนี้เนี่ยในวันที่มันทำผิดเนี่ยนะมังมีนไม่ต้องห่วงนะผมไม่เอ่ยชื่อมังมีนนะภรรยาอยู่ผมไม่เอ่ยชื่อ เวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขอว่าเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้มันไปลงนรกเนี่ยนะมันบอกว่ารับบิฟันซิรนีอิลายอมยุบอัซูลขอรับประวิงเวลาให้มันจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพจนวันกิยามะห์และอัลเลาะห์ก็ให้กับมันเวลาอัลเลาะห์บอกให้กับมันแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เลยมันรู้ว่าอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่กอลาฟะบิอิซซะติกะลาอุกวิยันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เลยว่าฉันจะล่อลวงมนุษย์ทั้งหมดเลยแต่มันก็ยังรู้นะว่ามีบ่าวมีมนุษย์บางกลุ่มที่มันล่อลวงไม่ได้มันบอกว่าอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลาซียกเว้นบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันจะล่อลวงไม่ได้และในวันนี้เนี่ยอิบลิสมันทำงานเองไหมท่านนบีบอกว่าอิบลิสเนี่ยมันนั่งอยู่บนบัลลังก์ของมันเหมือนเวลาคนน่ะเหมือนคนน่ะพอเวลาที่ทำอะไรที่จนกระทั่งว่ามีความชำนาญคนเปิดร้านน่ะเปิดร้านแรกๆเป็นไงฮะทำเองผ่านไป10ปี20ปีถ้าร้านอยู่ได้นะถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือเจ๊งไปเลยแหละนะถ้าร้านยังอยู่ได้เนี่ยเป็นไงฮะนั่งนับเงินแล้ว
ไม่มาเดินเสิร์ฟเองไม่มาอะไรเองแล้วมานั่งนั่งนับเงินด้วยความประสบการณ์ที่มันทำมาถามว่าอิบลิสประสบการณ์เป็นหมื่นเป็นแสนปีเนี่ยตั้งแต่สร้างนบีอาดัมมาเนี่ยกี่หมื่นปีมันนั่งบนบัลลังก์แล้วมันก็ส่งสมุนมันออกไปแล้วสมุนมันเนี่ยเวลาออกไปแล้วเนี่ยกลับมารายงานกลับมารายงานอิบลิสว่าวันนี้ไปล่อลวงคนนั้นได้ล่อลวงคนนี้ได้ล่อลวงคนนี้ได้มันก็กลับมารายงานกับอิบลิสเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากจะให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนยะจลิยะกออูดูอะลาอัตรุกิฮิชัยฏอนเนี่ยมันนั่งอยู่ตามเส้นทางมันนั่งอยู่ตามทางเนี่ยเส้นทางต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีหม่านของเราจึงต้องการการขัดเกลาอยู่เสมออีหม่านคือสิ่งที่เราแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องการให้อัลลอฮฺตะอาลาได้พึงพอใจเราด้วยกับการที่เราได้มีอีมานอีมานคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความสำเร็จได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราได้มองไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าอินนะกุมซะตะเราะนะร็อบบะกุมแท้จริงพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นผู้อิบานของพวกเจ้าท่านนบีได้บอกว่าพวกเจ้าจะได้เห็นอัลลอฮฺยามันกิยามะกะมาตะเรานัลกอมัรไลลาตัลบัดรเหมือนดังที่พวกเจ้าได้เห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญทุกคนอยู่ในที่ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าได้เห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญทุกคนได้เห็นหมดอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอูจูฮุยยามะอิดินนาซิเราะอิลาร็อบบิฮานาซิเราะในซูเราะห์กิยามะในใบหน้าเนี่ยคือใบหน้าของมุมินผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยในวันกิยามะเนี่ยนาซิเราะมีความเบิกบานอิลาร็อบบิฮานาซิเราะแล้วเขาจะมองไปยังผู้อิบานของเขาหมายความว่าใบหน้าเบิกบานที่กับการได้มองไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่เป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ากัลลาอินนะฮุมอัรร็อบบิฮิมยามะอิซิลละมะห์จูบูนหาไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะถูกกั้นจากการมองไปยังผู้อิบานของพวกเขาคือเขาจะไม่ได้ความสุขในการมองไปยังอัลลอฮฺสุบฮานุอัลลอฮ์พี่น้องอะเวลาที่เราคุยถึงการมองไปยังใบหน้ามองไปยังพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาเนี่ยในวันนี้เนี่ยถามว่าวันเนี้ยเวลาที่เรามองสิ่งที่เราชอบที่สุดเนี่ยเรามีความสุขไหมความสุขมากย้อนไปในวันแรกที่เราแต่งงานนะยกตัวอย่างผู้หญิงมันจะเข้าใจง่ายนะใช่ไหมยกตัวอย่างอะไรมันเข้าใจยากวันแรกที่เราแต่งงานเป็นไงฮะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือคนที่ทำให้ชีวิตของเรามีความเบิกบานไปตลอดชีวิตเลยมีความสวยงามพอเราเวลาผ่านไปเป็นไงฮะทะเลเริ่มสวยกว่าละไปเที่ยวทะเลกันมองไปยังทะเลมองด้วยความสวยงามภูเขาเริ่มสวยกว่าละพาไปเที่ยวภูเขากันนะเพราะฉะนั้นเราจะหาความสวยงามแต่เวลาที่เราเห็นความสวยงามของสิ่งถูกสร้างอ่ะเราเคยคิดถึงผู้สร้างไหมเพราะนั้นสิ่งถูกสร้างยังสวยงามขนาดนี้แต่ผมบอกเลยนะว่าในโลกเนี่ยนะไม่มีอะไรสวยงามกว่าสตรีหรอกใช่ไหมเพียงแค่เราเจอกับเขาบ่อยไปนะเราอยู่กันตลอดแต่เอาจริงแล้วเนี่ยลองให้เราไปอยู่บางคนบอกว่าชอบเที่ยวทะเลให้มันไปอยู่ชายทะเลสักเดือนนึงอ่ะมันจะรู้ว่า2วันก็แย่แล้วต่อให้ไปอยู่ที่รีสอร์ทที่สวยที่สุดในประเทศไทยด้วยให้อยู่สักเดือนนึงอ่ะเบื่อแต่ถามว่าอยู่กับภรรยามากี่ปีแล้วยังเบื่อไม่ได้เลยไม่ได้เบื่อนะเบื่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นคือทุกคนจะมีการมองไปยังสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ตะอาลาบางคนมีความสุขกับการมองไปยังเงินเห็นไหมฮะคือเราจะมีความสุขมองไปยังสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์บางคนบอกว่ามองท้องฟ้าดวงดาวแล้วมีความสุขบางคนบอกว่าเวลาเขาได้ขับรถมาแล้วเขามีความสุขบางคนบอกว่ามองไปยังเพื่อนแล้วมองไปยังครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขมีแล้วแต่ละวัยแต่ละช่วงเราจะมีความสุขในการมองแต่ถามว่าในวันกิยามะเนี่ยการมองของเราเนี่ยถ้าเราได้มองไปยังผู้สร้างที่สร้างสิ่งสวยงามต่างๆในโลกดุนยานี้มาเนี่ยความสุขจะมากมายขนาดไหนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราไว้นะว่าความสุขที่สุดของมนุษย์ในวันกิยามะเนี่ยคือการมองไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อีหม่านของเราเนี่ยทำให้เราได้มองไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านคือสิ่งที่ให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกนรกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้ผู้ที่ปฏิเสธ
อุอิดดัตลิลกาฟิรินถูกเตรียมมาให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นมุมินพี่น้องครับมุมินคนที่มีศรัทธายังไงก็จะต้องได้รอดจากนรกคำว่ารอดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เข้านะบางคนมีความผิดเคยทำบาปแต่เขามีอีหม่านแล้วไม่ได้ทำสิ่งที่ทำให้อีหม่านเขาบกพร่องไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราได้ให้เราได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เราจะต้องทำการปฏิบัติต้องขัดเกลาเนี่ยขัดเกลาอีหม่านเป็นประการแรกให้อีหม่านของเรามั่นคงบางอย่างเราคือชีวิตคนเนี่ยนะจะมีความแตกต่างกันไปในการทำความผิดบางคนเขาคือบางคนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงคืออย่างผมเนี่ยเวลาเห็นคนดื่มเหล้าเนี่ยเรามีความเข้าใจว่ามันดื่มไปได้ยังไงมันทำไปได้ยังไงเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตเราไม่เคยอยู่ใกล้กับสิ่งนั้นบางคนเห็นคนทำซินาบอกว่ามันทำไปได้ยังไงทำซินาเพราะว่าเราไม่เคยที่จะได้เข้าไปใกล้กับสิ่งนั้นชีวิตเรามีแต่การได้รอดพ้นจากสิ่งต่างเหล่านั้นบางคนบอกว่าคนที่ขโมยเงินคนที่โกงเงินมามันทำไปได้ยังไงแต่พอเวลาที่นับซูมันมาเวลาที่ความอยากนับซูมันมาในการที่อยากจะปฏิบัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยทุกคนจะมีนับซูในการปฏิบัติในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามแก้ไขอีหม่านของเราให้ได้เราจะพลาดพังเราจะมีบาปขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าหากว่าการที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอีหม่านเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าอีหม่านไม่ใช่แค่เพียงคำพูดนะอีหม่านคืออิติกอดความหมายของอีหม่านนะอิติกอดุนบิญญานการศรัทธาด้วยกับหัวใจวะกอลุนบิลลิซานแล้วคำพูดด้วยกับวาจาวะอามาลุนบิญญาวาริห์วันอัรกานแล้วการปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างของเราเพราะนั้นการจำเป็นอีหม่านได้เนี่ยครอบคลุมถึง3อย่างการยึดมั่นคำพูดและการปฏิบัติท่านฮะซันบัสรีได้บอกว่าไลซัลอีมานบิตตะมันนีวะลาบิตตะฮัลลีอีมานไม่ใช่การมโนไม่ใช่การเพ้อฝันคือหมายถึงอีมานไม่ใช่การที่เราจะเพ้อว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันมีอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่วะลากินนัลอีมานมาวะกอรอฟิลกอลบวะศัดดะกะตุลอะมานแต่ว่าอีมานคือสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วมีการปฏิบัติยืนยันการมีอีมานหะดีษที่ยืนยันในคำพูดนี่คือคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าอะลาวะอินนะฟิลยะซะดิมุดฆะห์พึงทราบไว้เถิดว่าในหัวใจในเรือนร่างของเราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงมุดฆะห์อิซาซอลุฮัตซอลุฮันยะซะดุกุลลุถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้ดีเนี่ยเรือนร่างก็จะดีหมดเลยวะอิซาฟะซะดัตฟะซะดันยะซะดุกุลลุแล้วถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะไม่ดีหมดเลยอะลาวะฮิยัลกอลบท่านนบีก็บอกว่าเพิ่งทราบไว้เถิดว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ก็คือหัวใจหมายความว่าคนหนึ่งที่บอกกับเราว่าเวลาที่เราเตือนเขานะจะมีคนอยู่กลุ่มเขาจะบอกว่าไงฮะไม่ต้องมาเตือนหรอกอีหม่านอยู่นี่หมายความว่าเขาจะทำอะไรกับเรื่องของเขาต้องมายุ่งกับเขาแต่ว่าบอกว่าอีหม่านอยู่นี่เอาหะดีษนี้แหละไปให้เขาท่านนบีบอกว่าอิซาซอลุฮัตซอลุฮันยะซะดุกุลลุถ้าหัวใจคุณดีจริงเนี่ยการปฏิบัติมันก็ต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าไปขโมยของมาหรือว่าไปทำร้ายคนมาแล้วบอกว่าอีหม่านอยู่นี่แต่การปฏิบัติมันไม่ได้แสดงถึงการมีอีหม่านเลยไปพูดจาชอบพูดจาตำหนิคนชอบด่าคนชอบว่าคนชอบนินทาคนแล้วก็บอกว่าอีหม่านอยู่นี่คุณไม่รู้อะไรในใจฉันอีหม่านมันต้องสะท้อนการปฏิบัติออกมาเพราะท่านนบีได้บอกว่าอีดาซอดุฮัดซอดุฮันจะซอดุกุลลุถ้าว่าหัวใจก้อนนี้มันดีจริงเนี่ยการปฏิบัติก็ต้องดีด้วยว่าอีดาฟัสดัตแล้วถ้าหากว่าก้อนเนื้อหัวใจก้อนนี้เนี่ยมันไม่ดีเนี่ยการปฏิบัติก็จะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีการปฏิบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าในหัวใจของเขานั้นไม่ดีจึงต้องการการขัดเกลาหัวใจของเรานะแล้วอีหม่านคือการที่จะคือสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีนะคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอัคริจูมินันนารจงเอาออกจากนรกมันกานะฟีกอลบิฮิมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะกานะฟีกอลบิฮิมินัลคอยรมายะซินุซัรเราะบอกให้เอาชาวนรกออกจากนรกสำหรับคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและในหัวใจของเขามีความดีเท่าผงธุลีเดียว
หมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะโดนลงโทษในนรกแต่พี่น้องอย่าไปเลยบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันมีอีหม่านฉันทำเลวบางอย่างแล้วกันนะแต่อย่าไปเพราะว่าชาวนรกคือเบาสุดน่ะเงี้ยรองเท้าไฟเผาใต้รองเท้าเนี่ยแล้วก็สมองเดือดน่ะวันนี้ร้านอาหารน่าจะรู้ดีต้มน้ำกว่าจะเดือดนานไหมนี่นานเหมือนกันนะนะแต่ว่าลองเอาหม้อกับไฟห่างกันเท่าตัวเราอะจุดไฟไว้เนี่ยแล้วก็เอาหม้อแขวนข้างบนน้ำจะเดือดไหมมันไม่เดือดหรอกมันต้องตั้งให้มันติดแต่ไฟนรกเนี่ยเผาใต้เท้าและสมองเดือดความร้อนจะขนาดไหนแล้วถามว่าระหว่างเท้ามาจนถึงสมองเนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการโดนลงโทษที่เบาที่สุดในนรกวันนี้เนี่ยนะก่อนมาเนี่ยก่อนออกมาเนี่ยผมตากผ้าไปยืนหลังบ้านแล้วก็ยืนเหยียบพื้นโอ้โหอย่างร้อนแค่พื้นไม้ที่บ้านนะยืนเหยียบอย่างร้อนมากเลยแต่มันทำให้เราได้คิดว่าเออวันนี้จะมาคุยกันเรื่องอีหม่านเนี่ยร้อนแค่นี้เรายังไม่ไหวเลยอ่ะคือร้อนแค่นี้นะมันแสบแค่ใต้เท้านะคือหลังเท้ายังไม่แสบเลยแต่ไฟนรกวันกิยามะเนี่ยร้อนใต้เท้าแล้วก็สมองเดือดน่ะคือมันจะร้อนขนาดไหนและสิ่งที่จะป้องกันเราได้ก็คือการที่เราได้มีอีหม่านอีหม่านพี่น้องทั้งหลายจะคือสิ่งที่ทำให้เราได้มีความสุขทั้งในโลกดุนยาทั้งในอาเคโรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮีนาอามานูวะตัตมะอินนุกูลูบุฮุมบิดิกริลละบรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วหัวใจของพวกเขาเนี่ยมีความสงบนิ่งด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้บอกว่าอัลาบิดิกริลละฮิตัตมะอินนุกูลูพึงทราบไว้เถิดว่าการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละที่ทำให้หัวใจเนี่ยมีความสงบคือแบบไหนฮะอัลลอฮฺอธิบายในอายะห์ต่อมาว่าอัลลอฮีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตตูบาละฮุมฮุสนุมาอาบอัลลอฮีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตบรรดาคนที่มีอีหม่านและปฏิบัติอามัลที่ดีตูบาละฮุมสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเขาฮุสนุมาอาบแล้วก็บรรปลายที่ดีงามเพราะฉะนั้นการมีอีหม่านสิ่งที่เราได้มันเหลือคำนวณนับพี่น้องเหลือคำนวณนับในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราและหนึ่งในเนอะมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะก็คือการที่เราได้มีอีหม่านแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยกับมีอีหม่านคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ฮุจเราะห์ว่าวะลากินนัลลอฮุฮับบะบะอิลัยกุมุลอีมานวะซัยยันฮูฟีกุลูบิกุมแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้ามีความรักที่จะมีอีหม่านพี่น้องฮะการมีอีหม่านคือเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราจงขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆวันนี้ที่เราได้มีอีหม่านวะลากินนัลลอฮุฮับบะบะอิลัยกุมุลอีมานวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประดับประดาอีหม่านในหัวใจของพวกเราคือเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดกันหมดแหละแต่อัลเลาะห์ตะอาลายังให้เราเนี่ยเป็นคนที่ยังอยู่บนอีหม่านอยู่บางคนทำความผิดแล้วไปเลยบางทีถ้าหากว่าเราลองชั่งไม่ต้องบอกใครนะลองชั่งความผิดของคนที่เข้าคุกอ่ะกับความผิดของเราบางคนมานั่งคิดนะว่าเราเนี่ยผิดเยอะกว่ามันอีกนะแต่อัลเลาะห์ให้กับเราอัลเลาะห์ยังให้โอกาสเราในการกลับตัวและอัลเลาะห์ยังเอาอีหม่านเนี่ยมาอยู่ในหัวใจของเราและอัลเลาะห์ตะอาลายังให้เรามีการมีอีหม่านที่มีการประดับประดาอยู่ในหัวใจของเราหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีการทำผิดเราจะมีการอิสติกฟาร์เราจะมีการตอบัตตัวชัยฏอนเนี่ยนะมันจะโมโหคนที่ขอพยาโทษอย่างมากเพราะมันไม่ขอนบีอาดัมทำผิดขอพยาโทษอิบลิสเวลามันทำผิดมันไม่ขอพยาโทษเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดแล้วขอพยาโทษอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยจงคิดถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ตรงนี้อย่างมากอิบลิสมันทำผิดมันบอกว่าขอประวิงเวลาวันกิยามะห์วันกิยามะห์ค่อยเจอกันวันนี้ไม่มีการขอเพียโทษอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮฺยูฮิบุตตาวาบินวะยูฮิบุนมุตตาฮิรินอัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์ทรงรักคนที่ทำการเตาบัตตัวบ่อยๆและคนเนี่ยพี่น้องจะเตาบัตตัวบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะมีความผิดอยู่บ่อยๆในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรามีความขับรถมาจากบ้านมาถึงนี่เนี่ยมีความผิดไหมที่เราก็บ่นในคนขับรถมากับเราใช่ไหมบางทีก็ปาดหน้าคืนเขาเหมือนกันใช่ไหม
แต่ไม่บอกใครหรอกทำกระจกให้มืดเขาไว้ปาดหน้าเขาไม่รู้รถอาจารย์วิธีนะผมปาดไปเอ้าพวกกันเนี่ยนะเพราะนั้นคือบางครั้งเรามีคือเรามีความผิดกันตลอดแหละบางทีเรากับทนไม่ไหวนะคนกับคนที่บ้านนะไม่ใช่ภรรยานะลูกนะบางทีเราก็ตวาดไปทั้งที่เรารู้ว่าไอ้การใช้คำพูดที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ใช้เป็นสิ่งที่ศาสนาเราไม่ได้มีการส่งเสริมแต่ว่าเราทำไปเนี่ยมันก็มีความผิดบางครั้งการละหมาดของเรานะเสียงอาซานจริงเราต้องเดินมัสยิดละเป็นไงฮะอาหารมาแล้วหมาดไว้ที่หลังฮะมันจะมีเราจะพยายามหาข้ออ้างเขาบอกโต๊ะครูเนี่ยหาข้ออ้างเก่งกินผมอะยากนะฮะเราอ้างไปเรื่อยละนะบางทีบอกว่าพอเวลาจะไปต้องไปละหมาดได้เวลาอาซานบอกว่านบีบอกว่าถ้าอาหารมาแล้วเนี่ยให้กินอาหารก่อนยกหะดีษบทนี้บอกภรรยาเดี๋ยวกินอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยไปละหมาดนะเพราะเราจะหาทางออกให้ตัวเราอยู่เสมอแต่ถ้าไม่ดื่มน้ำเดี๋ยวผมไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากินนัลลอฮุฮับบะบะอิลัยกุมุลอีมานซูเราะห์ฮุจรอตนะพี่น้องเป็นซูเราะห์ที่มีเขาเรียกว่ามีอะไรเตือนใจเราในเรื่องของอีหม่านเยอะมากผมแนะนำพี่น้องไปอ่านความหมายซูเราะห์ฮุจรอตเนี่ยแค่สองหน้าครึ่งนะเป็นซูเราะห์ที่ไม่ได้ยาวอายะห์นี้ก็อยู่ในซูเราะห์ฮุจรอตวะลากินนัลลอฮุฮับบะบะอิลัยกุมุลอีมานวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีอีมานแล้วพระองค์ก็ประดับประดาสิ่งนี้เนี่ยอยู่ในหัวใจของพวกเจ้าวะกัรรฮะอิไลกุมุลกุฟรวันฟุซูกวันอิสยานและอัลเลาะห์ตะอาลาได้เกลียดในการที่เจ้าจะมีการปฏิเสธพวกเจ้ามีการปฏิเสธมีฟุซูกมีการทำผิดมีอิสยานมีการฝ่าฝืนอูลาอิกะฮุมุรรอชิดูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นบรรดาคนที่รอชิดูนได้รับการชี้แนะได้รับทางนำยังไงฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ต่อมาว่าฟาดลัมมินัลลอฮิวะนิอ์มะมันคือความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮ์คุยเบาๆนะแค่การที่ร้านนี้เนี่ยมีการจัดบรรยายเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้ในการที่มีความรักในการที่อยากจะเพิ่มพูนอีหม่านด้วยการจัดบรรยายเนี่ยคือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะใช่ไหมฮะคือร้านทั่วไปเนี่ยจะปิดอยู่วันหนึ่งในสัปดาห์นะทำงาน7วันก็แย่นะอันนี้เอาวันปิดมาจัดบรรยายนะเพราะต้องการภาคผลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีการเพิ่มพูนอีหม่านของเราและต้องการที่จะมีเสบียงในวันกิยามะห์เอาไว้บ้างอันนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่ามากพี่น้องฟัดลัมมินัลลอฮิวะนิอ์มะห์ความโปรดปรานที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ความโปรดปรานที่หรือว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงว่ายามุนนูนะอะลัยกะอันอัสลามูเพราะเขาทั้งหลายได้มีการมาให้ความยินดีให้ความโปรดปรานกับเจ้าคือชมเชยเจ้านะโอ้มุฮัมมัดอันอัสลามูว่าทำให้พวกเขาทั้งหลายรับอิสลามได้กุลลาตะมุนนูอะลัยอิสลามะกุมอัลลอฮฺตะอาลาบอกกับท่านนบีนะบอกว่าบอกกับพวกเขาไปว่าไม่ต้องมาชมเชยไม่ต้องมาสรรเสริญอะไรฉันในการที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับอิสลามแต่ว่าบะลิลลาฮุยะมุนนุอะลัยกุมอันฮาดากุมลิลอีมานแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้ความโปรดปรานกับพวกเจ้าในการที่ให้พวกเจ้าทั้งหลายได้มีอีมานอิงกุนตุมซอดิกีนหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอีมานคือการให้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นผู้ที่ให้เรามีอีหม่านเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะได้มีอีหม่านพี่น้องครับบางครั้งเรามองดูว่าเป็นสิ่งที่ง่ายดายนะในการที่เราได้มีอีหม่านแต่ถ้าเรามองไปยังคนที่เขายังไม่ได้ฮิดายะห์หนึ่งคือคนที่ยังไม่ได้ฮิดายะห์ในการมาสู่อิสลามถามว่าในวันกิยามะห์เขาจะอยู่ในสภาพไหนสองคนที่เป็นมุสลิมที่ยังไม่ได้ฮิดายะห์ในการที่มาสู่การปฏิบัติยังเป็นมุสลิมแต่ชื่ออยู่บางคนรับอิสลามมากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์อัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็แต่งงานกับมุสลิมแล้วก็ไม่เคยรู้จักการปฏิบัติอะไรเลยอันนี้ก็มี
แต่พอเวลาที่เราเห็นคนที่เขารับอิสลามมาแล้วเขารู้จักอิสลามอิสลามเข้าไปในหัวใจของเขาหมายความว่าอีหม่านมันเข้ามาในหัวใจของเขาเราจะเห็นการปฏิบัติของคนกลุ่มนี้เนี่ยดีกว่าคนที่เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดซะอีกเพราะความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เตาฟีกกับเขาให้ความสําเร็จกับเขาคือพวกเราเนี่ยนะที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเราเนี่ยวันนี้เพียงแค่เราได้อดทนในการที่มาในการนั่งฟังมันอดทนนะนั่งฟังบรรยายเนี่ยบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่การที่แบบโอ้เราเนี่ยอยากจะฟังบรรยายมากเลยอาจารย์เนี่ยพูดดีนะแต่เราต้องอดทนนะแม้กระทั่งอาจารย์เขาจะตัวเล็กเขาจะพูดเร็วยังไงเราก็ต้องอดทนนะ พยายามเข้าใจให้ได้นะเขาจะพูดเร็วเขาจะอะไรยังไงก็บางคนบอกว่าบอกมันแล้วให้มันพูดช้าๆเนี่ยมันก็เร็วอยู่นั่นแหละนะต้องอดทนคือในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนท่านนบีได้ไปเยี่ยมมัยยิตนะคนตายเนี่ยท่านนบีขอดุอาว่าอัลลอฮุมะมันอะฮยัยตะฮูมินนาฟะฮิฮิอะลันอิสลามโอ้อัลลอฮ์ใครก็ตามที่พระองค์ได้ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ขอให้เขาได้มีชีวิตอยู่บนการเป็นอิสลามวะมันตะวัฟฟะตะฮูมินนาฟะตะวัฟฟะฮูอะลัลอีมานแล้วใครก็ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาได้เสียชีวิตไปเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาได้เสียชีวิตไปบนอีมานบนการมีอีมานและหนึ่งในดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ขอว่าอัลลอฮุมมะซัยยินนาบิซีนะตินอีมานโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประดับประดาเราด้วยกับการประดับประดาด้วยกับอีมานวะจะอัลนาฮูดาตันมุฮตะดีนแล้วขอให้เราได้เป็นคนที่รับทางนำและเป็นคนที่ชี้ทางนำหนึ่งในดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีจะขอว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนนี่คือดุอาท่านนบีขอในตอนสุญูดโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ่ยหมายความว่าหัวใจของเราเนี่ยนะไม่ว่าใครก็ตามนะพี่น้องจะมีการพลิกผันได้อยู่เสมอท่านนบีนะขอดุอาว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ่ยขอพระองค์ทรงมั่นคงหัวใจของฉันเนี่ยให้มั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์เพราะฉะนั้นเราผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจึงมีความต้องการไปยังการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอีมานอีมานมีการเพิ่มพูนนะอีมานมีการลดลงไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาหาสาเหตุนะสาเหตุที่เราจะเพิ่มพูนอีมานว่าเราจะเพิ่มพูนอีมานได้อย่างไรเหมือนดังที่เราได้พูดคุยกันไปนะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอันนี้ว่าไลซะบิอามานียิกุมวะลาอามานีอะห์ลิลกิตาบมัยยะมันซูอัยยุจซะบิไม่ใช่เป็นการอามานีไม่ใช่เป็นการเพ้อฝันของพวกเจ้าแล้วการเพ้อฝันของพวกชาวคัมภีร์ใครที่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องถูกตอบแทนในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอีมานไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหัวใจเท่านั้นแต่อีมานคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจแล้วคือการปฏิบัติแล้วคือการเพียรพยายามคือการอดทนคือการมั่นคงคือการมีการพยายามในความอดทนของเราเมื่อดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์กาฟีนะที่เราได้อ่านทุกคนสูงเนี่ยนะว่าวัสบิรนัฟซะกะมะอัลลซีนะยะดออูนะร็อบบะฮุมบิลกอดาจงอดทนตัวของเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับคนที่ทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นหมายความว่าในการที่เราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการความอดทนไม่ใช่ว่าการที่เราจะต้องมั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ต้องการความอดทนเลยคนทุกคนต้องการความอดทนหมดพี่น้องเอาแค่ละหมาดซุบฮ์มาเช้ากว่าจะตื่นลุกขึ้นมาละหมาดได้เนี่ยต้องการความอดทนนะในการที่เราจะละหมาดเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่จะเพิ่มพูนอีหม่านของเราพี่น้องนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกวัสตะอินบิลลาห์2ประการคือ1จงปฏิบัติก็คืออิฮริสอะลามายัมฟะอุกจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าวัสตะอินบิลลาห์แล้วก็จงขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยจึงต้องการ2ประการ1พยายามให้ถึงที่สุดและ2ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
หมายความให้เรามีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เราได้มีความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่เราปฏิบัติและมีการตะวักกันต่ออัลเลาะห์หมายความว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติให้ถึงที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่สำเร็จในสิ่งนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราหรืออัลเลาะห์ตะอาลาเลือกเราอัลเลาะห์เลือกสิ่งนี้ให้กับเราอย่างเช่นเราเวลาเราอยากจะไปไหนสักที่นึงนะแล้วเราก็หลงไปอีกที่นึงอ่ะบางคนจะเครียดนะว่าทำไมมันหลงได้ยังไงอะไรยังไงนั่นโดยเฉพาะถ้าเราขับแล้วภรรยานั่งไว้ด้วยนะเราพาหลงเนี่ยนะถ้าเขาเป็นคนบอกทางหลงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพาหลงเองไปไงฮะเครียดแต่ถ้าบางคนเขาคิดในมุมที่ดีนะบอกว่าฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์อาจจะรู้ว่าถ้าเราไปถูกทางเราอาจจะเจออุบัติเหตุก็ได้เราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์รู้ว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางที่ดีสำหรับเราเพราะนั้นเราก็ไปในทางหลงแล้วเราก็มากลับมาใหม่เวลาใครถามเราเป็นไงอ๋อหลงเพราะนั้นสิ่งเวลาที่เราจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเราจะไม่มีอะไรที่จะมาต้องเครียดแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเปื่อยนะเปื่อยคืออะไรฮะไม่เอาเลยอย่างเช่นเอาเปิดร้านอาหารมาเงี้ยเฮ้ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์นอนตื่นมากี่โมงก็ไม่รู้ให้ภรรยาทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่พยายามถึงที่สุดพยายามให้มากที่สุดแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพยายามแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาทำสำเร็จเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้เราเท่านี้เกิดว่าอัลเลาะห์รู้ว่าถ้าหากว่าเราได้มีสิ่งนั้นได้มีสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีสำหรับเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในการเพิ่มพูน إيمان ต้องการอีก2ประการอีก2สิ่งก็คือ1คือการเรียนรู้สิ่งที่ดี2การเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีด้วยกับการเรียนรู้สิ่งที่ดีเนี่ย إيمان เราจะเพิ่มพูนแล้วด้วยกับการเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยจะเป็นการระวังเราไม่ให้ إيمان ของเรามันลดลงไปเหมือนอย่างในหะดีษที่ท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานได้บอกว่ากานันนาสยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนิลค็อยรวะกุนตุอัสอะลูฮูอะนิชชัรคนอื่นเนี่ยชอบถามท่านนบีถึงเรื่องสิ่งที่ดีๆแปลว่าถามว่าทำอะไรจะได้เข้าสวรรค์ทำสิ่งนั้นจะได้อะไรเนี่ยฮุซัยฟะห์บอกว่าวะกุนตุอัสอะลูฮูอะนิชชัรแต่ว่าฉันเนี่ยชอบถามท่านนบีถึงเรื่องไม่ดีมะคอฟะตะอายุดิริกะนีเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการเพิ่มพูน إيمان ของเราเนี่ยต้องเรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อเราจะได้ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเพื่อเราจะได้ระวังนักวิชาการได้บอกว่าอารอฟตุชชัรลาลิชชัรลากินลิตตะวักกีฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าชอบสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าลิตตะวักกีเรียนรู้เพื่อเป็นการป้องกันเป็นการระวังสิ่งที่มันไม่ดีวะมัลลัมยะอริฟิชชัรมินันนาสยะกออูฟีและใครที่ไม่รู้จักสิ่งไม่ดีเนี่ยไม่รู้จักความชั่วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อาจจะตกไปทำสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ระวังอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องของชิริกเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องการดะวางท่านนบีนะเราพบท่านนบีเรียกร้องไปสู่เตาฮีด13ปีก่อนอพยพละหมาดยังไม่มีนะ12ปีเนี่ยละหมาดยังไม่มีเป็นวาญิบการจ่ายซะกาตยังไม่เป็นวาญิบการถือศีลอดยังไม่เป็นวาญิบการทำฮัจญ์ยังไม่ได้เป็นวาญิบท่านนบีได้ร้องคนไปสู่เตาฮีดเรียกร้องคนให้ระวังในเรื่องของชิริกลองมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าชิริกคืออะไรมีอะไรบ้างที่เป็นชิริกถ้าใครบอกว่านึกอะไรไม่ออกเลยไปหารู้ไปเรียนรู้ว่าชิริกคืออะไรเพราะว่าการเข้าใจผิดในเรื่องของสิ่งที่เป็นชิริกเนี่ยบางครั้งทำให้เราเสียอีหม่านนะยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งไปขอต่อคนตายนะโดยที่เขามีความเชื่อว่ามีความรู้สึกว่าการขอต่อคนตายเนี่ยเพราะคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วไปขอในหลุมศพคนนั้นเนี่ยเพราะมีความเชื่อว่าหลุมศพคนนั้นเนี่ยจะไปขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นี่เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีไปถามพวกมันก็บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานนะว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอรริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาไปถามคนที่กล่าวว่ากุโบนะ
คนที่ไปขอโต๊ะอะไรต่างๆนานาเนี่ยในยุคท่านนบีเนี่ยมันก็จะบอกว่ามานะอับูดุฮุมอิลลาลิมักริบูนาอิลลอยซุนฟาเราไม่ได้อิบาดะห์ต่อเขาเพื่ออะไรนะแต่เราไปอิบาดะห์ไปสักการะหลุมศพของพวกเขาเนี่ยเพราะต้องการให้เขาเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์สิ่งนี้แหละท่านนบีได้บอกกับมุชริกีนว่ามันคือชิริกเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่าคนที่ไปขอต่อกุโบเนี่ยไปขอต่อหลุมศพโต๊ะนั่นโต๊ะนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะผมเคยเอ่ยชื่อโต๊ะนั่นโต๊ะนี่อะไรเนี่ยนะมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกเผื่อเขามานั่งฟังด้วยคือมันก็เป็นมันเป็นประโยชน์นะคือคนเราเนี่ยไม่ชอบใครมาว่าใครหรอกใช่ไหมฮะเวลาเราไปว่าเขาเราไปเอ่ยชื่อคนที่เขาไปสักการะเนี่ยมันเกิดอะไรฮะเกิดแรงต้านเลยเขาหลังไทยว่านี่พูดเนี่ยนะฉันไม่ฟังแล้วนะเพราะมันคือหนึ่งในเป้าหมายที่เราต้องการอะไรถามว่าถ้าเราต้องการแค่เอาชนะกันนะอะไรถูกก็พูดไปเถอะเป็นไงฮะก็ชนะแต่ก็คุยอยู่ในพวกของเราเนี่ยแหละมันไม่ได้เรียกว่าการดะวะการดะวะคือการเผยแพร่ให้คนอื่นที่เขายังไม่เข้าใจให้เขาได้เข้าใจถามว่าท่านนบีดะวะเริ่มจากกี่คนฮะคนเดียวถ้าท่านนบีไม่มีฮิกมาไม่มีวิธีในการสอนที่ดีเนี่ยนะอิสลามไม่มาถึงเราหรอกอาหรับเนี่ยตะแบงมากยิ่งคนไทยนะคือถ้าท่านนบีมาดะวะคนไทยเนี่ยนะผมเชื่อว่าท่านนบีน่าจะสบายกว่าดะวาที่มักกะเนี่ยและหนึ่งในฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราให้เราได้รู้นะว่าเวลาที่เราเรียนรู้ประวัติของท่านนบีเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาในดินแดนที่มันรั้นที่สุดแล้วน้องผมเนี่ยมีเพื่อนร้อยกว่าประเทศเรียนที่มะดีนะห์เนี่ยมีคนอยู่150กว่าประเทศที่นั่นเนี่ยไม่มีใครตะแบงกว่าอาหรับคือทุกคนแต่ว่าทุกคนจะชอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพวกเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลคุยกันรู้เรื่องยิ้มสยามมีอะไรก็ยิ้มกันอย่างเดียวนะอาจารย์เขาถามอะไรตอบไม่ได้แล้วก็ยิ้มอย่างเดียวเพราะว่าไทยเนี่ยมันยิ้มสยามจริงๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนแม้กระทั่งบรรดาอาจารย์เนี่ยนะพอเวลาที่เขาอยากจะเวลาที่เขาแบ่งเขาจะแบ่งงานกันใช่ไหมไอ้นี่ดูแลแถบเอเชียนู่นดูแลแถบแอฟริกาดูแลแถบนั้นดูแลแถบอาหรับเขาจะเกี่ยงกันไม่ค่อยอยากจะดูพวกอาหรับหรอกขอดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่งกันมันสบายไงคุยอะไรกับเราก็ยอมเราไม่ค่อยเถียงอารามตะแบงเนี่ยมันเถียงและอัลเลาะห์ก็ส่งท่านนบีไปในดินแดนที่ยากที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าท่านนบีเนี่ยดะวะกลุ่มที่ยากที่สุดแล้วนะแล้วเราเนี่ยทำหน้าที่ในการดะวะกลุ่มที่คุยกันรู้เรื่องมีการประนีประนอมกันมีการพูดคุยกันมีการอารมณ์อร่วยกันแม้กระทั่งคนอาหรับที่มาประเทศไทยนะเขาพูดไทยไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าเขามาประเทศไทยเขามีความรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยมีแต่การประนีประนอมมีแต่การน่าอยู่จนกระทั่งว่าเขาหวังว่าอยากจะพูดภาษาไทยได้แต่เวลาสอนกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายมึนไม่อยากเรียนแล้วเขาบอกว่าอะไรนะอาหรับมาเรียนเขาเรียนภาษาไทยนะเป็ดเผ็ดเข็ดเจ็ดเบ็ดมันบอกว่าอะไรว่าคำเดียวกันเลยเวลาที่คือพวกเวลาไปอยู่นะเขาจะชอบแบบว่าเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเขานะอยากจะให้สอนอะไรเงี้ยเวลามาถามผมนะคือผมก็สอนมันอยากคือเราไม่อยากจะสอนมันไงเราไม่มีเวลาเราจะไปเรียนมันจะให้เราสอนมันอีกเราก็บอกมันพวกเนี้ยแหละเวลามันถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงผมเอาคำไรทาศัพท์ไปสอนมันบอกโอ้ยากขนาดนี้เลยภาษาไทยบอกเออยากอย่าเรียนเลยนะเพราะนั้นพี่น้องอะกลับมาในเรื่องของเรานะว่าทีนี้มาพูดคุยกันนะในเรื่องของสาเหตุของการเพิ่มพูนอีมานน่าจะคุยกันสัก6โมงนะใช่บ้างเร็วไปไหม6โมงกำลังดีนะหรือว่าเยอะไปนะทีนี้อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามาคุยกันในบางบอกได้ นะสาเหตุของการเพิ่มพูนอีหม่านหนึ่งหมายความว่าให้เราเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราและอีหม่านเราจะเพิ่มพูนหนึ่งหาความรู้เพิ่มและเนี่ยการให้มีการบรรยายกันเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเพิ่มพูนอีหม่านในการหาความรู้เพิ่มสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะวันละหนึ่งอายะอ่านให้เราเพิ่มพูนความรู้เอาวันละอายะเดียวพอ
อย่าเกินครูบางคนอ่านวัน10อายะบอกฉันไหว10อายะอ่านไปวันเดียวหายไป20วันพี่น้องอะฮับบุลอะมาลอิลัลลอฮ์อัดวะมุฮาวะอินกอลอามันที่อัลเลาะห์รักสุดคืออามันที่เราทําประจําถึงแม้จะน้อยก็ตามวันละอายะพอตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์เสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะจัดการอะไรเรื่องราวของเราเนี่ยอายะนึงอ่านความหมายแล้วลองคิดใคร่ควรอัลเลาะห์ประทานกุรอานลงมาเพื่อให้เราได้ ได้ทําความเข้าใจอัฟาลายตะดับบะรูนัลกุรอานะอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะทำการพิจารณาใคร่ควรอัลกุรอานหรือจะปล่อยให้หัวใจถูกปิดกั้นมีอยู่สองอย่างถ้าเราไม่เอาอย่างที่หนึ่งเราจะได้อย่างที่สองหมายความว่าถ้าเราไม่ยอมทำความเข้าใจกุรอานหัวใจเราจะโดนปิดกั้นกุรอานคือสิ่งที่ให้มีการให้หัวใจของเราเนี่ยเปิดพี่น้องฮะใครก็ตามที่ก้าวเข้ามาหาอัลกุรอานนะเขาจะได้รับทางนำแล้วเขาก็จะพบว่าอิสลามมีแต่ความง่ายดายอิสลามมีแต่การนุ่มนวลมีแต่การช่วยเหลือกันอิสลามมีแต่ความอรุมอร่วยและอิสลามมีแต่แสงสว่างที่จะให้กับเราแต่บางครั้งถ้าหากว่าเราไม่ทำความเข้าใจกับอัลกุรอานเลยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอิสลามของเรามันไม่ได้มีใครมาอยู่เคียงข้างเราแล้วไม่มีใครที่อยู่เคียงข้างเราได้ดีกว่าคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าเวลาที่เราอ่านวันละอายะห์เนี่ยนะแค่เราเรียนอย่างเช่นวันแรกเราเรียนซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเอาอายะห์แรกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบางคนบอกยังไม่ใช่อายะห์ไม่เป็นไรบิสมิลลาห์ก็เป็นกุรอานเหมือนกันอยู่ในซูเราะห์อันนัมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอแล้วเราก็ใคร่ควรอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงกรุณาเป็นผู้ทรงเมตตาแล้วฝังอยู่ในหัวใจของเราเลยว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณธรรมทรงเมตตาเรานะแล้วทุกครั้งที่เราอ่านคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยพระองค์ทรงเมตตากับเรานะแล้วเราก็จะพบว่าเราได้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยนะถ้าเราคิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮฺให้กับเราความเมตตาที่อัลลอฮฺให้กับเราเนี่ยในประเทศไทยนะคือผมว่าถ้าชาวอาหรับในยุคก่อนยุคท่านนบีนะถ้ามันได้มาอยู่ในสภาพที่เราอยู่เนี่ยนะมันอาจจะนึกว่าสวรรค์ก็ได้นะเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยคำว่าไม่มีเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรกินนะหมายความว่าจะผักจะอะไรจะหญ้าจะอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ของเราเนี่ยแบบไม่มีเนี่ยเป็นไงฮะข้าวสารอยู่ในถังในตู้เย็นก็เต็มตู้เลยไอ้ที่อยู่นิ่งอยู่กับที่เกิน2เดือนน่ะนั่นก็ส่วนนึงละนะแล้วส่วนที่เราจะของเราเนี่ยพอเวลาคำถามในยุคของท่านนบีนะเขาถามว่าวันนี้มีอะไรกินไหมแต่คำถามเราล่ะวันนี้กินอะไรดีใช่ไหมวันนี้กินอะไรดีหมายความเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะแบบไม่มีนะแต่ว่าคือเรามักจะคิดว่าเราไม่มีแบบไม่มีของเรานะพี่น้องขอให้ทำเถอะซอฮาบะยุคนั้นเนี่ยความไม่มีของเขาเนี่ยนะก็คือไม่รู้จะเอาอะไรต้องเอาใบไม้ทะเลทรายนะใบไม้ที่มันแข็งๆเอามาแช่น้ำเพื่อให้ใบไม้เนี่ยมันนิ่มลงพอควรแล้วก็เอามาเคี้ยวเอามากลืนซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าแล้วเราพบว่ามีแผลในกระพุ้งแก้มของเราด้วยกับการที่เราต้องเคี้ยวใบไม้อะความที่ไม่มีอะไรกินแต่ของเราล่ะแบบไม่มีอ่ะพี่น้องไปเดินชายถนนดิผักบุ้งเต็มเลยใช่ไหมฮะถามว่าเดี๋ยวนี้ผัดผักบุ้งเป็นไงฮะไฟแดงผัดบุ้งผัดกับน้ำปลาก็อร่อยแล้วผักบุ้งเนี่ยแต่ว่าเรามักคิดว่าเราอะไม่มีเวลาเราคิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราจะมีแต่ความทุกข์ชีวิตเพราะนั้นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเวลาเราบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเราก็คิดใคร่ควรไปตลอดพรุ่งนี้มาอีกวันนึงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญนมัสการสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะผู้อิบานแห่งสากลโลกทุกครั้งที่ใครมาชมเรามาชมเชยเรามาให้อะไรกับเราเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เอาทุกการสรรเสริญเนี่ยทุกการชมเชยเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมดอัรเราะห์มานิรเราะฮีมพอถึงมาลิกิยามิดดีนผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนทำให้เราได้คิดถึงวันกิยามะห์
พอคิดถึงวันกิยามะแล้วเนี่ยลองคิดให้ควรอายะเนี่ยคิดถึงวันกิยามะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันกิยามะแล้วเราเตรียมอะไรไว้บ้างชายคนนึงมาหาท่านนบีถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์มัตซาวันกิยามะเกิดเมื่อไหร่ล่ะท่านนบีถามกลับว่าวะมาอาดัตตะลาฮาแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างล่ะเพราะนั้นเวลาทุกครั้งที่เราคิดว่าเมื่อไหร่วันกิยามะจะเกิดเรากลับมาถามตัวเราเองว่าวันนี้เราได้เตรียมอะไรไว้บ้างนะเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านก็คือการเพิ่มพูนความรู้ของเราแล้วด้วยกับความรู้นั่นแหละนะด้วยกับความรู้เนี่ยที่จะให้เราได้มีอีหม่านและหนึ่งในความรู้ก็คือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลิลลาฮิ 99 นัสมันมันอะห์ซาฮาดะคอลันจันนะห์อัลลอฮ์ตะอาลามี99พระนามที่ใครนับ99พระนามและปฏิบัติด้วย99พระนามนี้เนี่ยได้เข้าสวรรค์หมายความว่าให้เราไปดูพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเรียนรู้เรื่องของพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็ใคร่ควรถึงพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเช่นเวลาที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาในหนึ่งในนามชื่อของอัลลอฮ์อัรซักผู้ที่ให้ริซกีทุกครั้งที่เราไม่มีก่อนอื่นเลยนะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเลยเพราะเรามั่นใจในนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้กับเราอัรซักเราทําร้านอาหารวันนี้กําไรน้อยลงหน่อยเราไม่ได้ละหมาดเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้อัลเลาะห์ตะอาลาอัรซักผู้ประทานริซกีไม่มีใครที่จะให้ริซกีกับเราได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอัสซะมีอ์ผู้ทรงได้ยินเป็นนามชื่อของอัลเลาะห์เรียนรู้นามชื่อของอัลลอฮ์และนำมาสู่การปฏิบัติหมายความว่าทุกคำพูดของเราที่เราจะพูดไปเนี่ยเราต้องคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยินในคำพูดของเราในอายะหนึ่งนะที่เป็นเรื่องราวของที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาร้องทุกข์กับท่านนบีมาบอกกับท่านมาฟ้องท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีวาซิอะซัมอูฮุลอัศวาตการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่การได้ยินของพระองค์นั้นพระองค์ทรงได้ยินเสียงทั้งหมดเลยเพราะอะไรฮะละกอดญาอติลมูญาดีละเพราะผู้หญิงที่มาพูดคุยกับท่านนบีเนี่ยมาอีลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนาฟีนาฮิตินเบสแล้วฉันเนี่ยอยู่ในมุมหนึ่งของบ้านนบีเนี่ยนะน่าจะเอาห้องนี้แบ่ง3อ่ะนั่นคือบ้านท่านนบีแล้วถ้าหญิงไอชาบอกว่านางอยู่ในมุมหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาแล้วก็มาบอกกับท่านนบีไอชาบอกว่าฉันไม่ได้ยินนะแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินจากบนฟากฟ้าองบอกถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ยินในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอัสซะมีอ์พระองค์ทรงได้ยินทุกคำพูดของเราที่เราจะพูดออกไปเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตะอาลารู้เนี่ยอันบะซีรอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นเราคิดอยู่เสมอว่าแล้วถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้นามชื่อของอัลลอฮ์และนำมาสู่การปฏิบัตินะพี่น้องรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเรากล้าทำผิดไหมทุกครั้งที่เราทำผิดเนี่ยเราจะพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ใช่ไหมพยายามลืมว่าใครเห็นเราหรอกไม่มีใครหรอกที่แบบมาบอกว่าอัลลอฮ์เห็นเหรอมาฉันกล้าทำไม่มีคนที่มีอีมานเนี่ยแต่เราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้และเราก็ทำผิดแต่ถ้าว่าเราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์อัสซะมีอ์อันบะซีรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเห็นทุกการปฏิบัติทุกการก้าวเดินของเราทุกคำพูดของเราเนี่ยเราจะคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้นะว่าเราทำอะไรแล้วเราก็จะอยากทำแต่ในสิ่งที่ดีๆโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราอยู่กับมือถือเราเนี่ยนะคือเมื่อก่อนจะนินทาใครเนี่ยยากนะใช่ไหมฮะคือบางทีไม่มีใครอยากจะมานั่งคุยกับเราใช่ไหมเมื่อก่อนในเวลาคนที่เนี่ยคนรุ่นโตๆเนี่ยน่าจะรู้แต่ไม่ค่อยมีโต๊ะเท่าไหร่นะคนรุ่นก่อนจะรู้ว่าบางครั้งเขาจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้มาเนี่ยชอบนินทาแล้วเวลามาแล้วจะไม่มีคนก็จะเดินหนีไม่ค่อยอยากจะนั่งคุยแต่เพราะว่าชอบนินทาเป็นที่รู้กันแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะนินทาใครไม่ต้องไปหาใครแล้วนี่เลยมือถือเลยไม่พอใจใครโพสต์เข้าไปเลยวันนี้ไปนั่งฟังบรรยายอาจารย์พูดเร็วฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรฮะนี่แหละการนินทานี่แหละการ
ทําในสิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีปรึกษาหารือใครเลยแต่ว่าเจอในสิ่งที่ไม่ดีนะสามารถทําในสิ่งที่มันไม่ดีได้แต่ถ้าเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้วันนี้ถึงแม้ว่าอาจารย์เขาจะพูดเร็วไปหน่อยเราก็อดทนเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราได้หวังผลบุญแค่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอยู่ในวงความรู้และเราได้ออกไปด้วยการที่เราได้เพิ่มพูนอีมานอยากจะขัดเกลาอีมานของเราถึงอัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะเพราะในประการที่1ก็คือการเพิ่มพูนความรู้ของเรานะครับให้เราได้มีความรู้ด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ1ในความรู้ก็คือการที่ผมได้บอกไปนะว่าการอ่านกุรอานการทำความเข้าใจกับอัลกุรอานวะละอายะพี่น้องพยายามต้องพยายามทำให้ได้นะวะละอายะทำความเข้าใจให้เราวางคือเหมือนเรากินข้าวอะกินข้าวเนี่ย3เวลาเราวางเวลาของเราเลยนะว่าเรากินข้าวเอากุรอานเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องกินข้าวในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่2อย่าง1ก็คือเรือนร่างของเรานะเนื้อหนังบางสาของเราเนี่ยต้องการอาหาร2คือจิตวิญญาณของเราวิญญาณของเราเนี่ยก็ต้องการอาหารก็คือความรู้ที่ให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันมีแต่ความดีงามนะเพราะนั้นการที่เราต้องอ่านกุรอานต้องทำความเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรามีความสงบนิ่งนะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มพูน إيمان ของเราได้พระองค์ได้บอกว่าวะอิซามาอุนซิลัตซูเราะห์แล้วเวลาที่ซูเราะห์ถูกประทานลงมาฟะมินฮุมมันยะกูลอัยยุกุมซาดะตุฮาซิฮิอีมานะก็มีบางคนบอกว่าใครล่ะพวกเจ้าเนี่ยใครที่เป็นคนที่อายะห์นี้เนี่ยซูเราะห์ที่ประทานลงมาเนี่ยให้เขาได้เพิ่มพูน إيمان มันทุกครั้งที่เราได้เจอกุรอานทําไมซอฮาบะห์เนี่ยเขารอว่าอายะห์ประทานลงมาแต่ในตอนนี้เนี่ยกุรอานทั้งเล่มอยู่กับเราละเราเพียงแค่มาทําความเข้าใจกับอัลกุรอานมาเรียนรู้อัลกุรอานฟะอัมมัลลซีนาอามะนูฟะซาดะตฮุมอีมานะส่วนคนที่มีอีมานเนี่ยส่วนคนที่มีการศรัทธาเนี่ยอีมานเขาจะทำการเพิ่มพูนด้วยกับการเรียนรู้อัลกุรอานวะฮุมยัสตะบชิรูและพวกเขาทั้งหลายก็จะมีการปิติยินดีได้รับข่าวดีกันนี่คือเรื่องราวของคนที่เรียนรู้อัลกุรอานอ่านกุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะยัรฟะอูบิฮาซัลกุรอานอักวามันอัลลอฮ์ตะอาลายกระดับด้วยกับอัลกุรอานยกระดับคนกลุ่มหนึ่งวายะดอบิฮิอาคารินแล้วก็ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้มีการตกต่ำวันกุรอานฮุจญะตุลลักเอาอะไรกุรอานเนี่ยเป็นหลักฐานให้กับเราหรือไม่ก็เป็นหลักฐานที่มาบอกว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่มันผิดทั้งที่เรามีความรู้ด้วยกับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาหนึ่งในสิ่งที่ทำให้อีมานของเราเพิ่มพูนก็คือการให้เราคิดใคร่ควรถึงสิ่งดีงามของอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาให้อิสลามมากับเราเนี่ยด้วยกับการสมบูรณ์แบบเรื่องราวของศาสนาแล้วพระองค์ก็บอกว่าอัลยอมอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้ฉันทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยได้สมบูรณ์แบบแล้ววัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติแล้วเนี่ยมังฉันก็เติมเต็มแล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะแล้วฉันมีความพึงพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาที่ดีวันนี้ให้เราใคร่ควรถึงสิ่งที่ดีงามของอิสลามว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาวางเป็นบทบัญญัติมาเนี่ยทุกสิ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺได้วางมาเนี่ยเป็นสิ่งที่การละหมาด5เวลาในตัวของเราเนี่ยเรามองดูว่ามัสยิดตัดไปได้ไหมในความรู้สึกของเรานะว่าเราต้องตื่นขึ้นมาเราต้องมีความพยายามตื่นขึ้นมาให้ได้ต้องมาละหมาดให้ได้ตัดไปได้ไหมให้เราคิดใหม่แล้วก็นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเหมาะกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ผู้สร้างเนี่ยย่อมรู้ดีว่าอะไรที่เหมาะกับสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้เรามีการถือศีลอดสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขายอมจำนนในการถือศีลอดว่าคือสิ่งที่ดีเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาสมัยเราบางคนเพิ่งจะมายอมจำนนตอนที่หลักการแพทย์ได้ค้นพบว่าการถือศีลอดมันมีประโยชน์แบบนั้นแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่ดีระดับนึงนะแต่เป็นสิ่งที่ดีเพิ่มพูนขึ้นมาเฉยแต่ถ้าเรามุมินผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยการถือศีลอดมันต้องดีตั้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติมาเพราะฉะนั้นการที่เรายอมจำนนว่าสิ่งที่อิสลามได้วางมาเนี่ยคือสิ่งที่ดีและหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เพิ่มพูน إيمان ก็คือการเรียนรู้ใคร่ควรประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พี่น้องการรู้ประวัตินบีเนี่ยไม่ใช่การเรียนแค่การนับปีการนับวันนับอายุท่านนบีอายุเท่านั้นทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่คือการเรียนรู้ใคร่ควรว่าสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาบอกกับเราประวัติของท่านนบีการดะวะของท่านนบีท่านนบีใช้ความเพียรพยายามแบบไหนอะไรยังไงวิธีการที่ท่านนบีทำการดะวะแบบไหนในการเรียนรู้แม้กระทั่งสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องราวต่างๆนะเราก็ต้องนำมาเป็นสิ่งที่พูดคุยกันนะนำมาใคร่ควรกันนะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ยิ่งใหญ่มีคนมาถามท่านหญิงไอชาถึงมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไอชาได้บอกว่ากานะคุลุกุลกุรอานมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลกุรอานนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านนบีได้นำมาบอกกับเราเรารับเอาไว้และอะไรก็ตามที่ท่านนบีได้ห้ามเราเราก็ละทิ้งในสิ่งนั้นนะวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูอะไรก็ตามที่ท่านรอซูลได้นำมาให้กับพวกเจ้าก็จงยึดมันไว้วะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและอะไรก็ตามที่ท่านนบีได้ห้ามพวกเจ้าก็จงหยุดจากสิ่งนั้นซะและการเรียนรู้ประวัติท่านนบีเนี่ยจะทำให้เราได้เพิ่มพูน إيمانเพิ่มความรักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติให้ตรงตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เพิ่มพูน إيمان ก็คือการเรียนรู้ประวัติของบรรดาซอฮาบะห์นะจานบูบักชิมิเศษนะแกจะชอบเล่าประวัติแกจะเล่าได้กินใจมากนำเรื่องราวของซอฮาบะห์มาพูดคุยกันนะว่าซอฮาบะห์ได้ยืนหยัดเคียงข้างท่านนบีแบบไหนปฏิบัติแบบไหนอะไรยังไงนะแล้วเราจะได้มีการมีอีหม่านเพิ่มพูนไว้กับพวกเขาเราพบว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้มีการเสียสละมีการปฏิบัติมีการอะไรมันทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วทำให้เราเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนดังที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้ทำการเสียสละไปนะมีคำพูดของนักวิชาการได้บอกว่าฟัตชับบะฮูอิลลัมตะกูนูมิสลุฮุมจงลอกเลียนแบบถึงแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนเขาไม่ได้ก็เถอะอินนัตชบีฮะบินกิรอมิฟะลาฮูการที่เราพยายามทำให้เหมือนกับคนที่มีเกียรติเนี่ยถือเป็นชัยชนะละหมายความว่าบางคนบอกว่าโอ้เหมือนซอฮาบะห์เราทำไม่ได้หรอกจงทำให้ใกล้เคียงซัดดิดูวะกอริบูท่านนบีได้บอกกับเราว่าเจ้าจงทำให้ได้วะกอริบูถ้าทำไม่ได้วะกอริบูก็จงทำให้ใกล้เคียงพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบอะไรมาให้กับเราเราทำให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วจะเป็นการที่เพิ่มพูน إيمان ของเรา1ในสิ่งที่เพิ่มพูน إيمان ของเราก็คือการพิจารณาใคร่ควรสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอินนะฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎวะอิคติลาฟิลไลลิวันนะฮารละอายาตินลิอูลิลอัลบาบแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางวันกลางคืนเนี่ยมันเป็นสัญญาณสำหรับคนที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหัวใจของเราบริสุทธิ์สติปัญญาของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเราจะมีความเข้าใจในการคิดใคร่ควรสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสร้างและอัลลอฮฺได้กล่าวในอายะที่เราได้เคยยินได้ฟังกันอยู่นะอัฟลายังซุรูนะอีลัลอีบีดีไกฟะคุลิกัตเจ้าไม่ได้มองไปยังอูฐหรือว่ามันถูกสร้างมายังไงว่าอิลัสซามาอีไกฟะรูฟิอัตและไม่ได้มองไปยังท้องฟ้าหรือมันถูกยกขึ้นมายังไงว่าอิลันจีบาลิไกฟานุสิบัตและภูเขาเนี่ยได้ถูกวางมาอย่างว่าอิลันอารุติไกฟาสุติฮัตและพื้นดินเนี่ยได้ถูกแผ่ออกมาอย่างไรเจ้าไม่ได้มองเลยเพราะฉะนั้นอายะนี้บอกให้เราได้ใคร่ควรในการมองสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างซึ่งเป็นการมองที่จะมาเพิ่มพูนอีหม่านของเรา แม้กระทั่งในตัวของเราเนี่ยละกอดคอละกอนัลอินซานฟีอัพสเนตักวีมอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามที่สุดฟังที่ผมบอกนะเราบอกเราชอบทะเลเราชอบภูเขาสวยงามไม่มีอะไรจะสวยงามไปกว่ามนุษย์ความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอยู่ในการใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์นั่นแหละถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมานะเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความผาสุกนะวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟะลาตุบศิรูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและในตัวของพวกเจ้าทําไมพวกเจ้าไม่มองกันหมายความว่าในเรือนร่างในตัวของเราเนี่ยในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราเป็นรูปร่างแบบนี้ทําไมเราไม่ได้มองแต่ว่าทําไมเราถึงมีการพูดออกมาได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเหมือนเรามั้ยมีปากมีลิ้นมีลําคอมีท่อหายใจมีอะไรมันพูดไม่ได้
สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พอในวันกิยามะห์เนื้อหนังของเรามันพูดนะจนกระทั่งเราบอกกับหัวเราบอกกับหนังของเราในวันกิยามะห์นะถ้าใครเป็นชาวนรกนะจะบอกว่าวะกอลูลิจูลูดิฮิมลิมาชะฮิดตุมอะไรนะมันจะบอกกับหนังมันว่าแล้วทำไมเจ้าถึงมาเป็นพยานปากปั๊มเราล่ะแล้วพอเราไปทำอะไรมาทั้งหมดเนี่ยหนังมันฟ้องเลยวะกอลูลิจูลูดิฮิมลิมาชะฮิดตุมอะไรนะกอลูอันตอกอนัลลอฮุลละซีอันตอกกุลชัยผิวหนังก็จะบอกกับเราว่าอัลลอฮ์ตาลาให้มันพูดเหมือนดังที่พระองค์ได้ให้ทุกสิ่งได้พูดเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะหนึ่งในสิ่งที่จะเพิ่มพูน إيمان ของเราก็คือการฟังสิ่งที่ดีการฟังการดำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการฟังเรื่องราวที่ดีการฟังอย่างเช่นการที่เราอยู่เป็นอยู่กันเนี่ยนะการฟังเรื่องราวของศาสนาการฟังการดะวะไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพูดคุยเรื่องราวศาสนาทำให้เราได้เพิ่มพูน إيمان และนี่แหละพี่น้องคือสิ่งที่เราควรจะนำไปใช้ในการปฏิบัติของเราเพื่อเราจะได้เพิ่มพูน إيمان เพราะนั้นขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยได้มี إيمان ที่เพิ่มพูนนะขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีในทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคิเราะห์และขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำเร็จกับเรานะให้ตอฟีกกับเราให้เราเป็นคนที่อยากจะทำในสิ่งที่ให้ إيمان ของเราได้เพิ่มพูนเพราะนั้นพี่น้องอะ إيمان ของเรามีขึ้นแล้วก็มีลงต้องการการปฏิบัติที่ดีงามเพื่อให้อีหม่านของเรามั่นคงและอีหม่านของเราเพิ่มพูนไปอยู่เรื่อยๆนะวันนี้ก็คงจะฝากพวกเรานะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้นำสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการเพิ่มพูนอีหม่านของเรานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์